สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตรคนจนข่าวคนจน Money News ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอาคมชี้เร็วเกินไปประเมินผลกระทบโอไมคอนจ่อชงครม.เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่23ธันวาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิดจึงยังไม่อยากให้ประชาชนตื่นตกใจมากจนเกินไปขณะที่กิจกรรมที่ระงับเช่น Thailand Pass ก็มองว่าเป็นการระงับชั่วคราวเพื่อรอประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และยังมีมุมมองเชิงบวกที่เศรษฐกิจไทยในปี2565จะขยายตัวตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 4% นายอาคมกล่าวว่ากรณีที่ธปท.มีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจในปี2565ขยายตัวลดลงนั้นเนื่องจากธปท.ได้ใส่ผลกระทบในเชิงลบกรณีเลวร้ายเข้าไปในการประเมินตัวเลขครั้งใหม่โดยมองว่าอาจจะเร็วเกินไปเพราะยังต้องรอดูผลกระทบของสายพันธุ์โอไมครอนก่อนว่าจะแพร่กระจายเร็วและรุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลต้ามากน้อยแค่ไหนต้องค่อยๆดูต้องให้เวลานิดนึงส่วนการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในส่วนของกิจกรรมที่มีอยู่หรือให้กระทบน้อยที่สุดเรายังอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนายอาคมกล่าวนายอาคมกล่าวว่าขณะที่มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศหรือรถยนต์ EV ในประเทศนั้นจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นปี2565ซึ่งในส่วนของงบประมาณที่จะใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับรถยนต์ EV นั้นขณะนี้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้เงินส่วนจากส่วนใดนายอาคมกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าหรือ28ธันวาคมกระทรวงการคลังจะเสนอหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่จะยังไม่เสนอแพ็กเกจสวัสดิการเพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อนจะจัดสรรใส่มาตรการช่วยเหลือใส่ลงไปความคืบหน้าล่าสุดเช็คเลยแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทอาชีพอิสระคนกลางคืนรีบสมัครมาตรา40ให้ทันรัฐบาลเตรียมแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับอาชีพอิสระคนทำงานกลางคืนนักร้องนักดนตรีแนะรีบสมัครมาตรา40ให้ทันภายใน14มกราคม65 18ธันวาคม2564นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลด้วยกระทรวงแรงงานเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลโดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบนี้บ้าง 1. ผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง 4. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40และรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม65พร้อมให้ทางสมาคมดังกล่าวข้างต้นรับรองภายในวันที่28มกราคม65ความคืบหน้าล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมรับเงิน 1,000 บาทเข้าวันไหนเช็ครายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมรับเงินโอน 1,000 บาทเดือนธันวาคมสุดท้ายของปี2564เข้าวันไหนเช็ครายละเอียดเลยจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3เพิ่มเติมอีกจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564ทั้งนี้เดือนธันวาคมซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564กรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านรายเป็นประจำทุกเดือนตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้สำหรับรายละเอียดไทม์ไลน์การโอนเงินเดือนธันวาคม2564มีดังนี้1ธันวาคมวงเล็บไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า700บาทและ800บาทต่อเดือนโดยเป็นวงเงิน200บาทและ300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก MRT BTS และ ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล18ธันวาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเองส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่10ของเดือนเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้22ธันวาคม2564สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมจากเบี้ยคนพิการจำนวน200บาทถึงเดือนกันยายน65จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนความคืบหน้าล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครม.เคาะต่ออายุจ่ายเงินค่าครองชีพเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครม.เห็นชอบต่ออายุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมรับเงินค่าครองชีพเพิ่มเร่งพิจารณาเคาะเกณฑ์ก่อนเปิดลงทะเบียนใหม่ต้นปี65คณะรัฐมนตรีอนุมัติของขวัญปีใหม่2565ให้แก่ประชาชนโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นหนึ่งโครงการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคม2564ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยโดยกำหนดคุณสมบัติคือเป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทหากเป็นรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหากมีบุตรจะคำนวณลดหย่อนให้เพิ่มเติมจึงขอสรุปให้ชัดเจนในเร็วๆนี้ผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต้องเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นเข้ามาถือบัตรหากมีปัญหารายได้ลดลงภายหลังจะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนในปีถัดไปได้โดยนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเตรียมเปลี่ยน
ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเพื่อใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าและรองรับการโอนเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ทุกเดือนโดยจะให้ผู้มีสิทธิ์เปิดให้ถือคนละใบทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมยังใช้งานได้ต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรประจำตัวประชาชนในช่วงปีหน้า2565สำหรับรายละเอียดในการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินโอนช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน700บาทและ800บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารบขส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก MRT BTS และ Airport Rail Link 500บาทต่อเดือนเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล